ชุมวิชาการประจำปี2560โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ตหัวข้อพิชิตโรคร้ายด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาณโรงแรมพลูภูเก็ตนายวัชรินทร์ปฐมวัฒนพงศ์ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการกล่าวเปิดงานซึ่งมีนายเสถียรแก้วพระปราบรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีนายแพทย์บุญชัยอิสราภิสิทธิ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือเรเนซิตี้กรุ๊ปมาให้ความรู้เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนดูแลสุขภาพพร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำหรับงานประชุมวิชาการประจำปีครั้งนี้ถือเป็นนโยบายที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยจะจัดเป็นประจำทุกปีและในวาระครบรอบ6ปีของการดำเนินงานโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทางโรงพยาบาลจึงได้จัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการประจำปี2560ขึ้นในหัวข้อพิชิต6โรคร้ายด้วยวิธีธรรมชาติบำบัดซึ่งได้แก่โรคเบาหวานความดันโลหิตไขมันในเลือดสูงโรคอ้วนไตเสื่อมและมะเร็งเพื่อเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้สำหรับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจจะใช้วิธีธรรมชาติบำบัดเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเนื่องด้วยปัจจุบันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสำคัญของทางสาธารณสุขและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโรคเบาหวานความดันโลหิตไขมันในเลือดสูงและโรคอ้วนเป็นภัยเงียบที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดความพิการและตายก่อนวัยอันควรการเกิดโรคมีสาเหตุจากหลายปัจจัยเสี่ยงที่มาจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมขาดการออกกำลังกายและนำไปสู่การเจ็บป่วยด้วยแทรกซ้อนซึ่งเราสามารถป้องกันโรคเหล่านี้ได้โดยการรับประทานอาหารอย่างถูกต้องและปริมาณที่เหมาะกับร่างกายร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอกจากจะเป็นการปฏิวัติสุขภาพให้กับตัวเองแล้วยังเป็นการปฏิวัติการดำเนินชีวิตให้กับตัวเองด้วยเช่นกันซึ่งจะทำให้มีชีวิตที่มีความสุขสมบูรณ์ในทุกมิติได้กระผมนายเสถียรแก้วพระปราบรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและคณะทำงานการจัดกิจกรรมประชุมเชิงวิชาการของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอขอบพระคุณท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตวันนี้เป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี2560ของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ก่อนอื่นกระผมขออนุญาตรายงานความเป็นมาของโครงการพอสังเขปโครงการประชุมวิชาการประจำปีถือเป็นนโยบายที่โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยการจัดให้มีการประชุมเชิงวิชาการทุกๆปีการบรรยายในวันนี้นะครับก็คงจะมีสาระหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อให้ผู้ป่วยเพื่อให้พวกเรานะครับที่อยู่ใกล้ๆกลุ่มโรคที่ไม่ติดต่อมีความพึงระวังในการปฏิบัติตนนะครับได้รับความแนะนำถึงพฤติกรรมการควรจะต้องป้องกันโรคต่างๆเหล่านี้มิให้แทรกซ้อนมากขึ้นนะครับปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคเหล่านี้ก็คือการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสมการขาดการออกกำลังกายเพื่อนำไปสู่การเจ็บป่วยที่แทรกซ้อนหลักง่ายๆเหล่านี้ถ้าเราถือปฏิบัตินะครับตามขั้นตอนไม่ตามใจตัวเองมากนักแล้วก็รู้จักกินรู้จักอยู่รู้จักพักผ่อนแล้วก็ออกกำลังกาย